ค่ะซึ่งเรื่องของการบริหารจัดการเตียงผ่านระบบ1 6 6 8 1 6 6 9 1 3 3 0นะคะวันนี้เนี่ยมีการคุยกันเรื่องของการบริหารจัดการใหม่ทั้งหมดค่ะก็เป็นความพยายามของเจ้าหน้าที่นะคะที่จะรองรับผู้ป่วยที่กําลังรอเตียงให้มีประสิทธิธภาพมากที่สุดโดยทางโฆษกสบคถแถลงว่าวันนี้ที่ประชุมที่กระทรวงสาธารณาสุขและสบคชุดเล็กมีการหารือเรื่องของปัญหาสายด่วนนะคะตอนนี้ทางในขาธที่การสมชมาเป็นผู้รับผิดชอบในการบูรณาการเรื่องสายด่วน แล้วเราก็จะปรับระบบกันใหม่ค่ะ จะมีการจัด50ผู้สายสำหรับคอยรับโทรศัพท์จากผู้ป่วยก็ขอให้คนที่จะโทรเข้ามาเนี่ยฝากเบอร์โทรและข้อมูลไว้แล้วก็จัดอีก50ผู้สายไว้เพื่อจะติดต่อกลับไปหาผู้ป่วยเพื่อจะพูดคุยจากนั้นเนี่ยจะแบ่งกลุ่มผู้ป่วยเป็นเฉดสีนะคะสีเขียวสีเหลืองสีแดงเพื่อเข้าสู่ระบบการจัดหาเตียงต่อไปทั้งเตียงโรงพยาบาลหรือว่าเตียงสนามค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเท่าที่ตรวจสอบมีผู้ป่วยที่รอเตียง 1,423รายทางเลขาสมชกำชับให้พยายามแยกกลุ่มสีเขียวหมายความว่าอาการไม่หนักแล้วก็เป็นกลุ่มใหญ่ประมาณร้อยละ80เพื่อจะหาที่อยู่ก่อนส่วนสีเหลืองกับสีแดงเนี่ยบอกว่าขอให้อดทนอีกสักนิดนะคะเพราะตอนนี้มีปัญหาเตียงไม่พอซึ่งโฆษกสบคก็ได้กราบขออภัยสำหรับคนที่รอคอยด้วยค่ะ ส่วนปัญหาหนักที่เป็นมากตอนณนะตอนนี้คือเตียงไม่พอนะครับก็คือกลุ่มสีเหลืองและสีแดงขอความกรุณาท่านอดทนสักนิดหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะต้องพยายามกันอย่างเต็มที่นะครับเนื่องจากเป็นเรื่องของเป็นโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกกันเบ่งเตียงหรือการขยายต่างๆเราทํากันอย่างสุดความสามารถครับเพราะฉะนั้นขอเรียนย้ําอีกครั้งหนึ่ง1,423ท่านที่อยู่ในระบบนะครับ ตอนนี้ถ้าท่านขอเข้ามาแล้วจะได้รับการติดต่อกลับไปนะครับตอนนี้เราพยายามกันอย่างเต็มที่ผมเองในฐานะโฆษกสบอคอขอกราบขอภัยเป็นอย่างสูงนี่คือเรื่องของการบริหารจัดการเตียงนะคะ